แล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนคือผมเนี่ยไปดูกับเพื่อนผมนะผมไอโอกิ๊กนะครับพอผมหันไปข้างๆเนี่ยทุกคนภาพที่ผมเห็นนะฮะสวัสดีครับผมขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราจะมารีวิวความรู้สึกหลังจากได้ดูหนังกันแบบสั้นๆหน่อยละกันนะเนื่องจากว่ามีคนถามผมมาว่าหนังเรื่องนี้มันได้คะแนนประมาณเท่าไหร่มันโอเคไหมนั่นก็คือเรื่อง Detective Pikachu นั่นเองนะผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปดูกับทางชินเอนะผมเขาชวนผมไปดูในฐานะแคสเตอร์นะฮะยังไงก็ขอบคุณชินเอด้วยละกันแล้วก็สำหรับหนังเรื่อง Detective Pikachu เนี่ยหรือว่าพูดกันตามภาษาชาวบ้านเนี่ยก็คือโปเกมอนไลฟ์แอคชั่นหรือว่าโปเกมอนเวอร์ชันคนแสดงนั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับโปเกมอนนะไปดูก็ค่อนข้างคาดหวังพอสมควรแต่ก็เรียกได้ว่ามีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่งนะผมเพราะว่าส่วนมากฝรั่งเอาอนิเมะญี่ปุ่นไปทำเนี่ยก็จะแบบมันจะแบบเงียบๆนิดนึงอ่ะเหมือน Dragon Ball Evolution Death Note อะไรประมาณเนี้ยทำให้ผมแบบเผื่อใจไว้นิดนึงนะผมว่าหนังมันอาจจะแบบเงียบๆอะไรอย่างงี้นะซึ่งเนื้อเรื่องคร่าวๆของไอ้เรื่อง Detective Pikachu เนี่ยก็คือตามชื่อหนังเลยครับผมก็คือพระเอกกับ Pikachu เนี่ยก็คือต้องค่อยๆสืบเสาะเรื่องราวปัญหาต่างๆนะผมขี้คายปมนู้นปมนี้ซึ่งจะเป็นปมอะไรเนี่ยก็ต้องไปติดตามในหนังกันเอาเองละกันนะซึ่งเนื้อเรื่องในหนังเนี่ยดำเนินเป็นเส้นตรงเลยครับผมตรงแบบตรงแนวเลยอ่ะไม่มีอะไรให้ซับซ้อนนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำมาเผื่อแบบเด็กๆดูด้วยเนอะเพราะว่าปิกาจูเนี่ยมันก็เป็นขวัญใจของมหาชนโดยเฉพาะเด็กๆกันอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเนื้อเรื่องย่อๆแล้วก็เดี๋ยวมาพูดกันถึงข้อดีของหนังกันก่อนเลยดีกว่าโดยเจ้าหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นแฟนโปเกมอนนะครับผมคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับฉากเปิดตัวโปเกมอนตัวนู้นตัวนี้นะผมคุณจะได้เห็นโปเกมอนแบบใช้ชีวิตอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยครับผมใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนนะฮะบอกได้เลยว่ามันก็ทำให้เราว้าวได้พอสมควรนะฮะแล้วคือโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะผมว่างานดีโคตรๆปิกาจูโกดักอย่างเงี้ยโคตรน่ารักเลยคือตอนแรกเนี่ยผมไปดูเนี่ยผมนึกว่าผมจะเงือบกับพวกโปเกมอนต่างๆแล้วว่าแบบทำออกมาเป็นไลฟ์แอคชั่นมันจะดีจริงเหรอวะแต่พอออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเรียกได้ว่าหนังเนี่ยก็ค่อนข้างเคารพต้นฉบับพอสมควรนะผมทำออกมาได้ไม่ค่อยพลิกแพงจากอนิเมะเท่าไหร่คือโอเคเลยอ่ะสำหรับแฟนคลับโปเกมอนสำหรับผมนะฮะอ๋อแล้วก็นางเอกน่ารักครับผมอันนี้ดีมากๆนะครับ It's a new way of seeing Pokemon.แม้ว่าบทจะแบบน่ารำคาญตอนแรกๆไปหน่อยแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้อภัยได้นะผมน่ารักนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างอื่นอ๋อแล้วก็เสียงภาคครับผมปิกาจูตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าในหนังเนี่ยปิกาจูมันจะพูดได้ Hey bud what are you doing I can't do it when people are watchingแล้วคนที่พากย์ให้เสียงภาษาอังกฤษของปิกาจูตัวนี้ก็คือไรอันเรโนนหรือว่าคนที่แสดงเป็นเดดพูลนั่นแหละซึ่งบอกได้เลยตอนแรกผมนึกว่าแบบจะไปเข้ากันได้ยังไงวะแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าโคตรเหมาะครับผมสำหรับบทนี้นะฮะแล้วมันมีกิมมิกด้วยว่าทำไมปิกาจูตัวนี้มันถึงเป็นเสียงนี้อะไรประมาณนี้นะผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็เป็นปิกาจูเวอร์ชันแบบกวนๆหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ดูเป็นสีสันเฮฮานะผมสำหรับข้อดีเนี่ยนึกไม่ออกแล้วผมเดี๋ยวเรามาในส่วนที่ผมไม่ค่อยโอเคกับหนังกันต่อเลยแล้วกันนะแต่ต้องบอกก่อนนะผมว่าต่อจากนี้มันคือความคิดเห็นของผมหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้นะผมมันอาจจะแบบไปเหมือนใครหรือว่าไม่เหมือนใครก็เป็นได้อย่างว่าเนี่ยมันคือความคิดเห็นส่วนตัวครับผมโดยในหนังเรื่อง Detective Pikachu เรื่องนี้เนี่ยนอกจากฉากที่แบบมีโปเกมอนออกมาทำให้เราแบบตื่นตาตื่นใจแบบโอ้ตัวนู้นน่ารักจังเลยตัวนี้มันว้าวนอกนั้นคือมันไม่มีอะไรแล้วผมสำหรับผมนะฮะมันค่อนข้างที่จะจืดชืดอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องบทสนทนาต่างๆเนี่ยมันคือมันแบบมันน่าเบื่อนิดๆนะผมเรียกได้ว่าดูๆไปเนี่ยเคลิ้มเลยนะผมไม่ใช่เคลิ้มฟินนะเคลิ้มง่วงนี่แหละเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์ตอนผมดูหนังให้ดูทุกคนเนี่ยตอนดูผมดูท่านี้แล้วผมแล้วตานี่แบบหยีไปหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่าตาแซบไปหมดสักพักเรียกได้ว่าภาพตัดนะผมแล้วก็ตัดไปหลายรอบมากผมรู้สึกผมวูบประมาณสัก 2-3-4 รอบนี่แหละแม้กระทั่งฉากแบบไคลแม็กของเรื่องทุกคนฉากแบบหลังๆฉากตอนไคลแม็กเลยภาพตัดไปเหมือนกันนะแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนคือผมเนี่ยไปดูกับเพื่อนผมนะผมไอโอกิ๊กนะครับพอผมหันไปข้างๆเนี่ยทุกคนภาพที่ผมเห็นนะฮะโหมดสลีปก็ผมเรียกได้ว่าอยู่ในโหมดพักสายตาเหมือนกันนะฮะคือไอ้หนังเรื่องนี้มันจะฟินมันจะสนุกสำหรับใครไม่รู้แหละแต่ว่าสำหรับผมกับเพื่อนผมซึ่งแบบเป็นแฟนโปเกมอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยากล่อมประสาทชั้นดีเลยนะผมดูไปแล้ววูบได้เนี่ยแล้วก็ตัวเอกด้วยมั้งผมว่าตัวเอกมันไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่มันไม่ค่อยน่าติดตามแล้วในหนังเนี่ยมันมีฉากที่แบบอีหยังวะเยอะเกินไปหน่อยอย่างฉากที่แบบผมยกตัวอย่างมาจากในเทเลอร์แล้วกันนะมันจะได้ไม่เป็นการสปอยด้วยอย่างฉากที่มันเจอกับปิกาจูครั้งแรกอะแล้วปิกาจูมันพูดได้ I will electrocute you โอ้โหพระเอกนี่แบบตกใจเป็นบ้าเป็นหลังนะผมแบบ what the fuck whoa did you just understand me oh my god you can understand me stop I've been so lonely ตกใจตั้งแต่ในห้องยันแบบออกไปข้างนอกแบบทุกคนกูบ้าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะ you can hear him right
Yeah. Did no one else hear him? ตกใจเหมือนเจอผีทุกคนก็อย่างว่านะผมเราต้องทำใจสบายๆครับผมอย่าไปคาดหวังเหตุและผลต่างๆหนังมันทำมาเพื่อให้เด็กดูนะผมโยนความมีเหตุและผลทิ้งไปแต่มันก็แบบอดคิดไม่ได้อะว่าแบบแล้วทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกฉากที่แบบตื่นตาตื่นใจฉากว้าวต่างๆเนี่ยผมว่ามันแทบจะอยู่ในเทเลอร์หมดแล้วอะคือมาดูในหนังเนี่ยไม่ได้แบบมีฉากที่มันแบบตื่นตาตื่นใจมากเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็พวกฉากประทับใจฉากบู๊อะไรต่างๆเนี่ยน้อยมากครับผมฉากประทับใจเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็ฉากบู๊เนี่ยก็มีเท่าที่อยู่ในเทเลอร์นั่นแหละประมาณนี้ละกันนะผมเอาเป็นว่านึกไม่ออกแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวด้วยนะฮะสำหรับเรื่อง Detective Pikachu เนี่ยถ้าใครจะไปดูนะผมก็อยากทำใจให้โล่งๆนะผมสบายๆนะผมถือว่าเข้าไปดูโปเกมอนนะฮะเพราะว่างาน CG ความน่ารักของโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรฟินครับผมโดยเฉพาะ Pikachu กับ Golduck นะฮะเนี่ยเรียกได้ว่าอยากเอามาเลี้ยงที่บ้านกันเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าใครที่เข้าไปดูด้วยความคาดหวังเนี่ยแบบผมเนี่ยมันจะเงิบๆหน่อยนะผมแต่ก็อย่างว่าเนอะคือหนังมันมีแมททีเรียลที่เรียกว่าเป็นแมททีเรียลชั้นดีนะผมเป็นโปเกมอนน่ะคิดดูดิคนๆนึงที่แบบมีโปเกมอนคู่หูออกไปประจนภัยในโลกกว้างเนี่ยมันมีอะไรให้เล่าตั้งเยอะตั้งแยะนะผมมีอะไรให้เล่าสนุกๆตั้งเยอะนะแต่ว่าเนี่ยแหละถ้าคาดหวังมันก็จะเงิบๆอย่างเงี้ยแหละทุกคนทำใจสบายๆนะผมดูชิวๆแล้วคุณจะเพลิดเพลินกับหนังเรื่องนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าแล้วกันนะผมสำหรับการให้คะแนนเนี่ยผมจะแบ่งแยกออกเป็น2ระดับแล้วกันนะผมสำหรับคนที่เป็นแฟนโปเกมอนแบบจัดๆเลยกับคนที่แบบอาจจะแบบรู้จักโปเกมอนนิดๆหน่อยๆหรือว่าไม่รู้จักเลยแล้วไปดูแล้วกันนะโดยคะแนนในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นสำหรับคนทั่วไปนะผมที่แบบรู้จักโปเกมอนแบบนิดๆหรือว่าอาจจะไม่รู้จักเลยถ้าไปดูเนี่ยผมให้อยู่ราวๆประมาณสักผมให้6แล้วกัน6เต็ม10คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับโปเกมอนจัดๆเลยเนี่ยแล้วเข้าไปดูแล้วได้ว้าวกับโปเกมอนเนี่ยผมให้สัก7เต็ม10แล้วกันนะผมตามนั้นเลยนะฮะคือหนังเรื่องนี้มันก็ยังดีอยู่ที่มันอย่างที่ผมบอกนะผมมันก็ยังเคารพต้นฉบับอยู่แค่เนื้อเรื่องมันแบบจืดชืดน่าเบื่อสำหรับผมไปหน่อยมันไม่ได้มีอะไรให้แบบน่าจดจำไม่ได้แบบอยากจะดูรอบ2อีกรอบหรือว่าซื้อเก็บเท่าไหร่นะฮะอ้อแล้วก็ตอนท้ายเรื่องครับผมมีฉากเซอร์ไพรส์ด้วยเอางี้ดีกว่าฉากเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ยก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะเรียกได้ว่าพอออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยหุยมาด้วยเว้ยอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมรีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมโม้มายาวแล้วน่าจะตัดนานอยู่ยังไงก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความบันเทิงแล้วกันนะผมไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าหูใครเนี่ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะก็หวังว่าจะเอนจอยกันแล้วกันนะผมยังไงก็ถ้าใครถูกใจเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe ช่องของ Obi กันด้วยแล้วกันนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบายพี่ปิกาจู